ราจะพิจารณาท่านในขณะที่เราทำแล้วหรือในข้อความต่างๆที่อาศัยหรือว่าท่านยังไม่ได้ทำหากในช่วงเช้าแต่การวันนี้โดยขณะก่อนท่านเปลี่ยนหน้าก็เสร็จโดยการทำการไปรำดังฟ้าในสว่างนะครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับท่านThank you.
ปังสาธุสาธุพระโมทามีมังกาสัตว์ข้าวารัตเยนักกัลลังถ้าออกสื่อนะถ้ามีแอปต้องมีนัดนะถ้ามีนัดต้องมีแอปสิค่ะไม่ใช่ไปไล่ตอนแกมาตลาดเกล็ดนั่นน่ะตลาดเกล็ดถ้ามันถึงเวลามากนั้นยอมต้องยอมครับอันเตชวันโตอันเตชวันโตสัมมาบูชาสัมมาบูชามหาปัญโยมหาปัญโยสังฆบูชาสังฆบูชาท่านจะเอาชุดนี้ป่าวต่อพ่อแกเป่าเราเสร็จแล้วเพิ่มไม่ได้แล้วคุณเลยนะมาไม่ต้องถึงมาตอนนี้เราไม่ได้เป็นทหารจะมาบวชยิ้มมาเลยนั่งรถไปก็ได้ไปเลยไปเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมWe'll be right back.
เธอจะลืมเธอนะมองเธอจะมอง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 
อจะลุกขึ้นน้ำมองเธอจะมองจะมองจะมองจะตาเป็นI'm not afraid to die.
ันนี้ทีมงานเยอะแยะตัวนะไอ้แม่ไอ้เด็กผู้สีนะครับทำให้สวยงามนะทำให้สวยงามสวยครับสวยสถานที่จัดการดีจัดการแข่งขันความทรงจำไว้อีก40ปีเจ้าหน้ามีลูกห้ามเหล่านี้ลูกจะได้ดูก็เหมือนคุณพ่อสมเด็จนะครับ40ปีผ่านไปไวเลยโตวันนี้ได้บวชลูกนานแล้วใช่ไหมครับทีละทีละซึ่งโอเคนะคุณด้านนะในใจเรื่อยๆโอเคเราเชื่อหน้าตั้งใจขอโหสิกรรมคุณยายไม่ถ้ามาเติมมาเป็นลูกผู้ชายแล้วมีโอกาสนะครับบางคนมีลูกผู้ชายสี่ห้าคนยังไม่เคยเห็นชายเขาเลยแต่วันนี้ครอบครัวจะภาพมีลูกชายในคนเดียววันรุ่งขึ้นนี้นะครับเจ้าหน้าเราบอกว่าการเป็นญาติศาสนานั้นไม่ใช่แต่เรื่องง่ายพระเจ้าทรงราชินีดูดลุกเข้าทางใจงานแล้วไม่งานทราบประวัติของเจ้าหน้าแล้วก็จะดีใจนะครับเพราะวันนี้เรามาบวชหน้าที่ดีต่อผู้มีพระคุณนะครับถึงแม้ว่าเชื่อได้ว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องทานด้วยกันถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และใครยังไม่ได้ทานอาหารขออนุญาตเรียนเชิญให้ได้ท่านทานอาหารมาดีละกันจะมองห้องไปด้วยกราบขอไปเอาเป็นว่าเราทำนะครับจับขึ้นหน้าขอการย้ำเด็กเราจะไปฝากกิจกรรมก็เลยให้ขึ้นหน้าขอโหสิกรรมช่วยไว้ก่อนนี่ไหนท่านเรียนเชิญครับเรียนเชิญสองนี่สิดีกว่ากำลังขอโหสิกรรมญาติผู้ใหญ่เสร็จจากการขอโหสิกรรมไปแล้วนะครับนะเราจะเข้าสู่พิธีพ่อแม่อย่างไรต่อไปลูกเราก็จะปฏิบัติตัวเหมือนกับไรธรรมเทศนาสั่งสอนเจ้าหน้าเป็นการกำจิตใจของเจ้าหน้าพลังมาหน่อยแต่จากเจ้าภาพเนี่ยมันสุดลงบางทีผมกลับขออภัยนะครับให้เจ้าหน้าขอพิธีกรรมช่วงนี้ด้วยเชิญครับเชิญเถิดเป็นเชิญท่านรองนายกเป็นสื่อครับเลยเป็นสถานเลยคุณดีด้วยครับไม่ต้องใส่น้อยนะครับแบงค์พันเจ้าหน้านะครับลำดับสุดท้ายในขณะนี้เจ้าหน้ากำลังล้างมือให้กับญาติผู้ใหญ่นี่นะเดี๋ยวต้องถามแล้วค่อยใส่ครับเป็นการขอสิกรรมจากเจ้าหน้าเพราะว่าคนโบราณก็เลยต้องให้เจ้าหน้าขอสิกรรมก่อนแล้วเดี๋ยวลาส่วนการขอสิกรรมการกราบลานั้นจะเป็นได้เชิญมาร่วมนะครับมาล้างช้อนมือล้างมือให้ล้างมือให้ล้างมือครับครับให้หมดแล้วนะครับนะให้
พิธีการอาบน้ำพระหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนั่งพักผ่อนกันแล้วก็จุดมาประกอบแล้วก็บรรเลงเพลงให้เอาเลยครับซึ่งเกิดขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้ก็ยังเป่าแก่จัดแล้วตอนแรกก็ขอบคุณยายทุกคน